สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะจูจะมาแชร์ประสบการณ์การซื้อกระเป๋ามือสองนะคะแล้วก็ได้ของปลอมนะคะก็ไม่ได้เป็นแบบว่าแบรนด์ไฮเอนด์หรืออะไรจริงๆคือจูซื้อมาเพื่อจะมาฟลิปขายนะคะแต่บังเอิญว่าได้ของปลอมมาก็คือใบนี้นะคะจะมาแชร์ประสบการณ์ว่าดูยังไงแต่ขอบอกก่อนนะคะว่าจูไม่ใช่แบบผู้รู้กูรูหรือแบบว่าเป็นเอ็กซ์เพิร์ทเรื่องกระเป๋านะคะแต่พอดีว่าขายกระเป๋าอยู่แล้วก็ได้หยิบได้จับได้สัมผัสบ้างอะไรอย่างเงี้ยพอใบนี้เป็นใบแรกนะคะที่ได้มาแล้วเป็นของปลอมมันผิดสังเกตก็เลยคิดว่าเอาประสบการณ์ตรงนี้มาแชร์เพื่อนๆดีกว่าเพื่อเป็นจุดสังเกตนะคะเวลาเพื่อนๆซื้อกระเป๋าเนี่ยแบบเอาแบบดูง่ายๆอะไรเงี้ยจุดหลักๆอันนี้พูดถึงแบบว่าที่ก๊อปไม่เนียนแต่ถ้าเกิดก๊อปเนียนจัดๆเนี่ยก็ไม่รู้นะคะนะตอนดูจากรูปอะก็คือรูปมันไม่ได้ชัดมากเพราะเอาจริงๆเวลาบางคนเขาลงขายนะคะลูกเขาอาจจะไม่ได้ชัดมากเพราะเขาไม่ได้เป็นแบบ professional หรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบลงขายเพื่อแบบget rid of ไปก็คือเหมือนแบบว่าขายทิ้งไปอะไรอย่างเงี้ยใบนี้มันก็เลยไม่ได้ชัดมากแล้วจูก็ไม่ได้ถามอะไรมากเพราะว่าแอปที่ลงขายนะคะคือเป็นกฎของที่นี่นะคะว่าห้ามลงขายของปลอมเพราะว่ามันสามารถที่จะฟ้องร้องกันได้นะคะจูก็เลยแบบว่าก็เลยซื้ออ่ะมาดูกันให้จูให้ดูแบบว่าทั่วๆไปก่อนนะก็ถ้าดูผ่านๆเผินๆก็ใช้ได้อยู่ใช่ป่ะแต่คือตอนจับเลยอ่ะสิ่งแรกก็คือน้ำหนักมันเบาผิดสังเกตเพราะว่ากระเป๋าที่เป็นหนังซาเฟียโนแบบเนี้ยนะคะมันจะหนักกว่านี้คือตรงนี้อาจจะบอกยากหน่อยถ้าคนไม่ได้จับไม่ได้สัมผัสมาก่อนเพราะอย่างที่บอกจูขายกระเป๋ามาก่อนอะไรเงี้ยก็ได้หยิบได้จับมาบ้างน้ำหนักใบเนี้ยเบามากแล้วก็สายอะค่ะมันกองแกงมากจะบอกว่าตัวนี้น่าจะเป็นหนัง PU เลยแหละเพราะว่ามันเบาแล้วก็ไม่ใช่หนังจริงอะค่ะจุดต่อมานะคะเนี่ยอะไหล่ตัววัสดุของอะไหล่อะค่ะมันแบบน้ำหนักเบามากหัวซิปนะคะดูหัวซิปมันก็เขียนคำว่า Michael Kors นะคะนี่ปั๊มมาดูปกติอะด้านในนะคะเห็นไหมคะมันก็มีโลโก้ Michael Kors ตัวเล็กๆแต่วัสดุอยากให้ได้ยินเสียงมากคือจับดูแล้วแบบกึ่งกระดาษอะกึ่งกระดาษคือแบบว่าของจริงไม่ใช่แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จุดหลักๆเลยนะด้านในของกระเป๋านะคะกระเป๋าทุกใบนะคะบอกเลยว่ากระเป๋าทุกใบไม่ว่าจะเป็น Michael Kors เป็นโค้ดเป็นที่เป็นยี่ห้ออะค่ะเขาจะมีแท็กเล็กๆด้านในอย่างใบเนี้ยคือไม่มีใช่ป่ะเขาจะมีแท็กเล็กๆด้านในนะคะที่แบบมีตัวเลขมีรหัสมีอะไรเงี้ยแล้วก็จะบอกว่ากระเป๋าอะ made in ที่ไหนอันเนี้ยจะเป็นจุดที่เพื่อนๆแบบสังเกตได้เลยเวลาซื้อกระเป๋าก็ลองดูว่ามีไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่มีป้ายราคามาเนี่ยตรงนี้จะเป็นตัวบอกว่ากระเป๋าคุณคือรุ่นอะไรนะคะ made in ที่ไหนเทียบให้ดูหัวซิปกับของจริงนะคะก็คือเนี่ยใบนี้เป็น outlet เหมือนกันเนี่ยจูซื้อมานะคะดูหัวซิปเลยเห็นไหมคะของปลอมมันจะเป็นมนๆกลมๆส่วนของจริงนะคะเนี่ยมันจะออกเหลี่ยมเห็นปะเนี่ยหัวซิปก็ไม่เหมือนละด้านในนะคะวัสดุตรงนี้อาจจะดูยากหน่อยเพราะว่ามันต้องจับต้องสัมผัสแต่คือบอกได้เลยว่าแบบว่าวัสดุมันคนละตัวนะคะอันนี้ก็จะพิมพ์ Michael Kors เหมือนกันป้ายนะคะนี่ป้ายจะเป็นแบบนี้คือตัวหนังสือเนี่ยเพื่อนๆอาจจะอ่านหัวกลับหน่อยนะคะเพราะว่าจูใช้มือถือถ่ายมันก็เลยจะกลับด้านและอย่างที่บอกนี่จุดนี้เลยแหวกก่อนเนี่ยป้ายสีดำๆเล็กๆด้านในมีเลขบอกแล้วก็บอกว่ากระเป๋าเนี่ย made in ที่ไหนนะคะตรงเนี้ยอาจจะแบบเนี่ยมองอ่านไม่ออกหมายถึงว่าอ่านไม่เห็นเพราะว่ามันเล็กจัดแต่จูจะบอกว่าเนี่ยอย่าลืมดูตรงเนี้ยสำคัญมากเลยเป็นจุดหลักๆที่แบบสังเกตได้เลยนะคะเนี่ยไลนิ่งก็ไม่เหมือนอีกอย่างนึงนะคะที่จูบอกที่จูให้ดูก็คือซิปด้านในหัวซิปตรงนี้ค่ะของกระเป๋าใบนี้อ่ะอันนี้เป็นเหล็กมาใช่ไหมคะเป็นแบบวัสดุคืออย่างที่บอกจับดูคือรู้เลยว่าวัสดุก็ไม่ใช่แล้วคือชีพมากๆแบบ
กองแกงอ่ะเนี่ยส่วนของจริงนะคะหัวซิปเขาจะเป็นหนังแบบนี้เนี่ยเห็นปะซิปก็คือไม่ใช่เพื่อนๆสังเกตได้เลยหัวซิปของ Michael Kors นะคะอันนี้จูพูดถึงแบบว่าเอาเลทก่อนละกันว่าเท่าที่เห็นมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะคือหัวซิปเป็นหนังไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็นเหล็กแบบนี้แล้วอย่างที่บอกวัสดุคือกองแกงหนังก็ไม่ใช่นะคะตัวหนังสือตรงนี้นะคะมันจะแอบเบี้ยวหน่อยๆที่นี่ดีอย่างนึงเวลาซื้อของนะคะอันนี้คือจูซื้อผ่านแอปนะไม่ได้แบบว่าไปซื้อกระดาษเซลหรือว่าอะไรใดๆซื้อผ่านแอปนะคะเขาก็จะมีแบบว่าเป็น protection ให้นะคะให้เซลเลอร์กับให้ buyer นะคะเหมือนใบเนี้ยเกิดปัญหาขึ้นจูไม่ได้คุยกับคนขายโดยตรงนะคะจูคุยผ่านแพลตฟอร์มเพื่อบอกเขาว่าเนี่ยอันเนี้ยของปลอมฉันต้องการที่จะคืนของแล้วก็ได้เงินคืนนะคะบวกกับเขาบอกว่างั้นคุณก็เก็บเอาไว้เลยคุณจะเก็บไว้หรือคุณจะทิ้งก็ได้อันนี้ก็เลยเป็นข้อดีของการซื้อของที่นี่นะคะว่าไม่ใช่ว่าเราได้ของปลอมแล้วคนขายจะบล็อกหนีไปหรืออะไรยังไงนะคะเดี๋ยวมีอีกนะคะจูไม่ได้โดนมาแค่ใบนี้ใบเดียวโดนยี่ห้ออื่นด้วยก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ยังไม่เข็ดกับการซื้อของมือสองนะคะปกติอ่ะไม่ได้ซื้อของมือสองมาขายนะคะแต่คืออย่างที่บอกแบบเห็นราคามันแบบเราอาจจะเอามาฟลิปทำกำไรได้อะไรเงี้ยเพราะว่าจูลองมา4-5 ชิ้นอะไรเงี้ยก็คือแบบโอเคก็เลยอ่ะลองหยิบดูบ้างอะไรเงี้ยแต่บังเอิญว่าใบเนี้ยเป็นใบแรกที่ได้มาเป็นของปลอมถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์นะคะจูฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้จูหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวจูจะมาแชร์ประสบการณ์อีกหนึ่งยี่ห้อค่ะว่าโดนของปลอมมาดูยังไงกันไอจูฝากเพื่อนๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ